ครับวันนี้นะครับในห้องข่าวไทยโพสต์เองมีการสัมภาษณ์แบบ Exclusive นะครับในประเด็นนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่ทางสว.มีการยื่นสารรัฐธรรมนูญนะฮะถอดถอนคุณเศรษฐาและก็คุณพิชิตนะครับพ้นตำแหน่งนายกและก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับโดยนะครับห้องข่าวเนี่ยบอกว่ามีการห้องข่าวไทยโพสต์ทำการวิเคราะห์เจาะลึกถึงนัยยะและก็ผลของการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวครับกับนักวิชาการทางกฎหมายประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียครับซึ่งงานนี้มีการฟันธงว่าอาจจะรอดยากครับค่ะและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองอย่างที่อัดย้ำไปแล้วนะคะที่สำคัญค่ะอาจจะมีเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนะคะเข้ามาเกี่ยวพันด้วยก็เป็นไปได้ค่ะไปติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้นะคะกับรองศาสตราจารย์นะคะเจตธนวณิชค่ะนักวิชาการทางกฎหมายประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียค่ะชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะครับรับชมเลยครับผมคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าจะว่าทิ้งทวนเนี่ยก็คงไม่ใช่หรอกเพราะว่าอย่างนี้ถ้ามันไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นอยากจะทิ้งทวนอยากจะโยนทวนอะไรยังไงก็ตามมันก็ทำไม่ได้แต่บังเอิญว่ามันเกิดเหตุขึ้นที่คณะรัฐมนตรีชุด 1/2 เนี่ยปรากฏว่ามีชื่อคุณพิชิตซึ่งในตอน 1/1 ก็มีคนเตือนละปรากฏว่า 1/2 เอาจริงทีนี้คุณพิชิตเนี่ยไม่ต้องพูดมากคนทั้งหลายก็คงรู้แล้วล่ะเรื่องถุงขนมแล้วคนทั้งหลายก็คงพอที่จะวินิจฉัยออกไม่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าลักษณะแบบนี้ถือว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ถ้าไม่มีก็เท่ากับว่าตัวคุณพิชิตเนี่ยขาดคุณสมบัติถูกไหมครับทีนี้ถามว่าตัวคุณเศรษฐาล่ะเกี่ยวข้องอะไรอย่าลืมว่าข้อที่หนึ่งคุณเศรษฐาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเรื่องที่คุณพิชิตทำมันเป็นยังไงถูกไหมครับคุณเศรษฐากลับไปรับรองเรื่องนี้ว่าเฮ้ยคุณพิชิตก็ไม่มีอะไรนะไอ้นั่นคือชั้นแรกชั้นที่สองทำหนังสือถามกฤษฎีกาในว่าจะล้างว่าสิ่งที่คุณพิชิตมีคุณพิชิตเป็นที่คุณพิชิตขายคุณสมบัติมันไม่มีอยู่จริงอันนี้ก็ทำไปแล้วก็แปลว่าหาทางที่จะทำให้คุณสมบัติมันได้ทั้งที่ข้อหนึ่งรู้แล้วว่าไม่ได้ถูกไหมครับข้อสองหาทางทำให้ได้ในชั้นที่สองนะชั้นที่สามพอกฤษฎีกาต่อมาเอามาที่ไปอีกว่านี่ไงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะกลายเป็นว่าชั้นที่สามนี่กฤษฎีกาเขาออกมาอธิบายว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องที่คุณถามมาเนี่ยคุณถามมาว่าไอ้จำคุกเนี่ยโดยคำสั่งหรือโดยคำพิพากษากฤษฎีกาก็บอกจำคุกคือจำคุกแต่โดยคำสั่งหรือคำพิพากษาก็ตามแต่อีกข้อหนึ่งมันพูดเรื่องจำคุกโดยคำพิพากษามันก็ต้องเป็นคำพิพากษาเป็นแค่คำสั่งไม่ได้นี่เขาก็บอกแล้วถูกไหมแล้วเขาก็บอกว่าแต่ข้ออื่นเขาไม่เกี่ยวนะถูกไหมนั่นแปลว่ามันก็ชัดในตัวมันเองแล้วว่าชั้นที่หนึ่งคุณรู้อยู่แล้วชั้นที่สองพยายามส่งหนังสือไปถามเพื่อป้องชั้นที่สามเอาหนังสือที่เขาพูดเรื่องอื่นมาอธิบายอีกสว.เขาก็ต้องมาคิดว่าไอ้ตกลงแบบนี้คุณมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เหรอแล้วเขาก็อาจจะคิดเพิ่มตรงที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาเอาแต่แค่คุณพิชิตมันก็ไปแต่คุณพิชิตถูกไหมแต่ถ้าเอาคุณเศรษฐาเรือไปทั้งลำคณะรัฐมนตรีไปทั้งหมดถูกไหมครับเขาก็ต้องเอาสิถ้าเกิดเทียบกับหลายๆกรณียกตัวอย่างเช่นกรณีคุณธนาธรตอนพิจารณาคุณสมบัติคุณพิธาตอนพิจารณาคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์ตอนพิจารณาคุณสมบัติทั้งหมดถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นพอศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยถ้าเกิดพิจารณาแล้วมันมีมูลหรือมันมีข้อที่เห็นว่าไอ้สิ่งที่เขายื่นมาน่ะมันอาจจะเป็นได้ตามนั้นก็ต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็หลังจากนั้นท่านก็คงต้องไปพิจารณาเร็วหน่อยเพราะว่าคือปล่อยให้เนิ่นช้าหรือว่าเนิ่นนานไปก็คงไม่เป็นผลดีคือผมว่าต้องพูดอย่างนี้ครับว่ามีโอกาสเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสูงมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าพิจารณาเป็นลำดับอย่างเนี้ยอย่างที่บอกครับว่าเรื่องถุงขนมเนี่ยผมว่าไปถามใครเขาก็คงไม่บอกหรอกว่าไอ้สิ่งที่ทำไปมันซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อ่ะทีนี้นะคนที่รู้อยู่แล้วพยายามหาทางที่จะทำให้มันไม่เป็นสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคแล้วไปเอาสิ่งที่มีคนอธิบายซึ่งเป็นเรื่องอื่นมาอธิบายไปอีกว่ามันเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามันไม่เกี่ยวข้องไอ้นี่มันก็คือ3ชั้นอย่างที่ผมบอกอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพิชิต1ชั้นเพราะว่าทำเองถูกไหมครับคนที่รู้เห็นเป็นใจกับคุณพิชิตพยายามออกหนังสือแล้วก็เอาคำตอบมาอธิบายมันก็3ชั้นอะถ้าคุณพิชิต1คนที่ร่วมหรือคนที่พยายามทำตรงนี้คูณ3อะตกลงใครมันจะเยอะกว่ากันอะรัฐบาลจะบอกว่าอาราถึงคราวแล้วแต่ไม่รู้ว่าถึงคราวใครคุณพีรพันธ์จะต้องขึ้นคุณอนุทินจะต้องขึ้นพลเอกประวิตรจะขึ้นหรือว่าทางเพื่อไทยจะบอกว่าฉันยังมีอีก2คนนะค่ะฉันยังมีคุณชัยเกษมฉันยังมีคุณแพทองธารนะอันนั้นก็ไม่รู้เขาจะไปคุยกันยังไงหรือทางฝั่งฝ่ายค้านที่เขา
มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งเขาจะลุกขึ้นมาพูดหรือเปล่าว่าเฮ้ยฉันนะพักได้อันดับหนึ่งนะเว้ยทำไมไม่กลายมาเป็นฉันรอบนี้ก็แล้วแต่ถ้าเป็นแบบนั้นแรงกระเพื่อมทางการเมืองมันก็จะสูงผมว่าไอ้ตรงนี้ยังไม่ใหญ่เท่ากับที่ผมได้เคยพูดไว้ว่ามันควรจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเนี่ยได้เคยพูดไว้ว่าอายุไปเลยก้าวไกล เพื่อไทยภูมิใจไทยยุบไปให้หมดเลยสมการการเมืองมันก็จะได้เปรียบเพราะว่าถ้าเกิดไปแบบนั้นเนี่ยก็มันก็ไปไกลกว่านี้อีกถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือผมคิดว่าภาวะการทางการเมืองเนี่ยติดตามดูแล้วมีสติค่ะมันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยต้องไปหัวหกก้นขวิดตามเขาเพราะพวกคนเหล่านี้คือผู้แทนของเราถ้าเราตั้งผู้แทนไปคนหนึ่งตั้งผู้แทนไป100 คนตั้งผู้แทนไป500 คนไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวก็เปลี่ยนผู้แทนสิครับมันอาจจะเสียเงินเสียทองบ้างนะแต่ว่ามันจะทำให้สถานการณ์อะไรต่างๆดีขึ้นเราก็ต้องทำหรือถ้าเกิดคุณทักษิณมองว่าถึงตาที่ฉันจะต้องเอาละไอ้ตัวนิรโทษกรรมที่เรียกร้องกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะถูกแฝงเอาคุณทักษิณเข้าไปไว้ก็ได้นะอันนี้ก็ต้องคิดกันให้ดีถ้าเอาคุณทักษิณแฝงเข้าไปเป็นผลดีต่อคุณทักษิณก็ดีไปก็คือว่าก็ได้นิรโทษกรรมแบบเขาด้วยแต่แล้วประโยชน์จะคืออะไรแต่ถ้ามันตีกลับแบบคราวที่มันเคยตีกลับอันนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่หลวงนะไม่รู้จะเกิดชุมนุมแบบเดิมหรือเปล่าหรือจะเกิดปฏิวัติรัฐประหารแบบนั้นไหมแล้วมันจะเกิดภาวะพลิกผันอีกจะกลายเป็นหนึ่งคำรบหรืออีกหนึ่งคำรบที่คุณทักษิณต้องไปอยู่ต่างประเทศอีกไหมแล้วคราวนี้อาจจะต้องพาครอบครัวไปกันหมดหรือเปล่าไม่มีใครรู้ได้เพราะฉะนั้นคุณทักษิณเองก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคือถ้าเกิดสถานการณ์มันเปลี่ยนยิ่งรวดเร็วแค่ไหนสนามสภาวะการต่างๆเนี่ยมันก็ต้องติดตามไปเราก็ต้องตามดูแบบนั้นนะครับอาจารย์วิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมานะคุณกล้องคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่าคะกับสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์นะคะ